สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคคอร์สพักไม่ทำตามรีเควสบ้างนะครับเพราะว่ามันเหลือคลาสเดียวนะครับของรอบแรกนะครับก็คือ Havencraft นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขอทำ Havencraft ให้มันครบรอบไปก่อนเลยละกันนะครับซึ่งเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้จะเป็น Summit Amulet Haven นะครับซึ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างแหวกแนวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในเมตาเลยนะครับมีผมเล่นอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วผมแต่ผมก็คิดว่ามันเก่งเกินคาดเลยทีเดียวนะครับก็ประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะครับเด็กนี้นะครับเด็กนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าสมิธเทมเพิลนะครับเป็นการ์ดที่ถูกลิฟต์ลิ้นมานะครับตอนแรกคนก็ฮือฮากันมากมายนะครับแต่ว่าพอการ์ดออกมาจริงๆไม่มีใครเล่นมาเลยนะครับก็เมตาก็ไม่ใช่นะครับก็ไปเล่นSanctuary Haven, Ward Haven, Control Haven และRally Haven แทนนะครับ Summit ถูกลืมนะครับแต่ผมว่ามันโอเคนะมันยังเล่นได้นะครับแล้วผมเกมแพลนของเราคืออะไรก็เอาจริงแรกๆเราจะเล่นเป็น Amulet ก่อนนะครับนะผมก็ถม Amulet ไปอาจจะบึ้มด้วย Selena หรือว่าอะไรอ่ะบัฟด้วยโซฟีน่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือในระหว่างที่เราถมอัมูเลตเนี่ยเราอาจจะเล่นซัมมิทลงไปด้วยแหละอ่ะก็คือคงไม่ต้องแอบอะไรเขาขนาดนั้นนะครับแล้วผมพอถึงเวลาถ้าเราบึ้มเซเลน่าบึ้มโซฟีน่าเนี่ยเคิร์ฟเรามันจะตันๆแล้วมันจะไม่ค่อยมีที่ให้เล่นอัมูเลตให้เล่นซัมมิทเท่าไหร่นะครับแต่ก็มันได้ทั้งเราจะได้ทั้งแบบบึ้มบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้ทั้งเดเมจจากซัมมิทด้วยนะครับซึ่งเราก็มีตัวสตอมตูดหนามากมายนะครับเช่น Graving Feather Folk นะครับ Justin นะครับมีอะไรกะบุเนียวนะครับแถมเกิดออกมาจากอัมเมเลตก็มีเหี่ยวนะครับครับผมใส่โนอามาใบหนึ่งนะครับก็เป็นอัมเมเลตได้มีแอนเวลด้วยเอาจริงแอนเวลเนี่ยเอาจริงมันจะออกช้านะครับถ้าไม่ได้เล่นเทิร์น1เนี่ยเก็บไว้เล่นเทิร์น7เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะปั๊มอัมเมเลตให้เซเลน่าก็ได้นะครับ แต่ว่าก็เพราะว่าเด็กเรามันไม่มีวอร์ดนะครับก็จะมีเวนฟูลสไนเปอร์นะครับพอได้อยู่แล้วก็จะมีบัฟจากโซฟีน่านะครับที่จะเป็นวอร์ดได้ครับผมมีการ์ดใหม่อีกใบหนึ่งนะครับที่ใส่มานะครับก็คือ Redeemer's Cudgel นะครับผมว่าผมน่าจะมีฟอยนะเดี๋ยวผมไปใส่ฟอยดีกว่าตัวนี้ก็ถ้าเราเล่นอัมเมเลตก็เล่นลดค่าไล่1นะครับ Banish an Enemy Follower Banish อะไรก็ได้เลยนะครับแต่ Banish Amulet ไม่ได้นะครับก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างสตรองมากถ้าเราเล่นสายอัมเมเลตนะครับครับผมอ๋อใช่ไม่พูดถึงเลเจนด์ใหม่ได้ไงนี่ครับซีโนโวฮูมานาครับผมตัวนี้ก็เล่นเป็นอัมเมเลตก็ได้ เป็นคริสตัลไลซ์นะครับเขาดาว4นะครับแล้วก็เริ่มเทิร์นถ้าเราอีเวลพอยต์มากกว่าชาวบ้านก็ลดเขาดาวลงเยอะหน่อยครับผมลาสเวิร์ดก็เรียกตัวมันนะครับตัวมันทำอะไรได้ครับตัวมันโวฟรีครับแล้วก็ถ้าเราเทรดฆ่าใครแล้วตัวมันไม่ตายนะครับจบเทิร์นเราจะมีเอฟเฟกต์ไม่ถูกโจมตีนะครับและฮิล4ใส่ตัวนี้ด้วยนะครับและตัวนี้มันยังไงครับมันดียังไงเพราะมันเข้ากับซัมมิทมากๆนะครับเพราะพลังโจมตีมันน้อยแต่ตูดหนานะครับก็สามารถถ้าอีมันโวฟรีด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตีไป8ได้เลยนะครับก็ดีทีเดียวครับผมก็พ่นมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมแอบไปใส่คัดเจลฟอยก่อนแล้วกันโอเคถ้างั้นก็มาดูกันเลยลุยดาบอยากเล่นอะไรเล่นอีโวจันนี่ผมอยากจะเล่นเป็นอัมเมเลตมากกว่าสิเก็บสมิธดีไหมอย่าเลยอ่ะดีหน่อยอ
お楽しみください。ผมเล่นเซเลน่าเทิร์น5ได้นะครับแอมเบลต์โซฟีน่ามันทำอะไรได้นะผมว่าผมจะเล่นแบบนี้เพราะผมอยากเรียกซีโนลาดีลาดีดัม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 ยูโวเหรอเป็นผมผมจะโหวตอาร์เธอร์นะไม่ก็ไม่罪も命も仕事なんでね。なんだと。ご質問は。ご質問は。いついつまでも羽に祈りを。ตอนนั้นเล่นเซเลน่าได้อีกนะครับแบบนี้เลยต่อด้วยแอนเวลได้เลยนะเนี่ยมีอะไรมาขี่ไหมโอ้แย่ว่ะอันนี้น่าเบื่อว่ะ
เล่นแอนเวลมือหมดอะคะจั่วไม่มามีอันเนี้ยนั่นก็แย่ถ้าเขาไม่ฮิลผมชนะนะอ๋อยกเว้นอาร์เธอร์นะเอออาร์เธอร์ก็ได้เขาฮีลเหรอเออยังเขาอีโวไปที่กี่ครั้งแหละ3ต้องโว5ครั้งนะครับถึงจะได้ฮีลจบบอกแล้วเด็กนี้มันร้ายสีดเอ็นโซ Why don't you say so สยสะとは何かมาต่อชาโดว์ชาโดว์อะไรนี่ละกันนะนี่ละกันI'm not gonna.
ผมจะเล่น Calm Featherfall Calm Featherfall มาช้าไปตาเดียวเองหรือซีโนดีอ่ะโอ้โหน่ากลัวว่ะその身を浄化せ受けよ เขาจะปิดเราได้ไหมผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งชาโดว์อ่ะคือคิดแหละเห็น IO ก็คิดแหละแต่ว่าไม่รู้เราก็ต้องตามเกมแพลนเราแล้วแหละด้านหน้าถ้าเรารอดเราลงสเตนแล้วอินนี่มันจะเกิดมานะครับโอ้แบบนี้นี่ไอ้นี่แง่เลยเก้าพอดีผมเล่นกรีดดี้ไปหน่อยกับการพยายามเล่นอมูเล็ตお楽しみください。なんと。レイコンども、こっちだぞ。なんと。ユーカルン。เขามือน้อยไอ้นี่เลยได้ไอ้นี่เฉยเลยได้ลดคูลดาวน์จริงๆไม่ชอบนะเนี่ยご質問をお伺いした。
แปลกมีก็อบบินอีกใบนี่แต่ฆ่าเหมือนจะฆ่าตัวนี้ไม่ได้เลยเอางั้นเลยจะยอมชนไปไหมยอมไฟหลานเว้ยโหเขาลัลลี่เร็วมากเลยว่ะเอางี้เลยอ่ะยอมเลยอ่ะได้ดีว่ะกลายเป็นดีเฉยเลยอันนี้ดีลเท่าไหร่ละดีล1任せておきなさい無痛とは慈悲果てる風やむ時宝石よ邪悪あるところ風はそこに吹くカートなん創生は来たり玉切れ終わらせます止まれば風は置いてゆく風が導く一切合切星に返さん弱者の叫びに天下で報いる風の時か極限を見せようその身受けよ世界は巡るフェラーねทริโอมีทริโออ่ะฆ่าได้แต่เขาก็เสียทริโอนะเขาฝังทริโอไปตัวหนึ่งโอเคจีจีซึ่งสัตว์ว่า何かว
โอเคก็คงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับเป็น Amulet Smith Bishop นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเด็กที่ไม่รู้สิผมชอบอะนะครับเล่นสนุกมากเด็กหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ความเก่งก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมว่าความเก่งของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแบบคนไม่ค่อยรู้จักเด็กนี้อะแล้วมันก็รับมือไม่ค่อยไหวอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ว่าเหอะซีโนไม่ได้ตีหน้าเลยปกติซีโนจะได้ตีหน้านะครับส่วนใหญ่คนจะรับมือมันไม่ค่อยได้แต่ว่าคราวนี้คนมีไวฆ่ากันหมดเลยก็เอาเถอะนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับได้แผงฤทธิ์แบบโวเคียบอร์ดอะไรแค่นั้นละกันนะครับโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอคุณทุกท่านที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับถ้างั้นผมไปแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ